Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew b i g ิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับหวังว่าทุกคนพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมนะครับกับข่าววันนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศชิลีครับชิลีคำเดียวกันก็ฟังแล้วก็เหมือนพริกใช่ไหมครับแต่ชิลีอยู่ที่อเมริกาใต้ครับประเทศชิลี เราจะไปที่โรงงานที่โน่นนะครับที่ผลิตอาหารแต่ก็ผู้ชายคนหนึ่งครับเขาไม่ได้เอ่ยชื่อในข่าวนี้เขาเป็นพนักงานคนหนึ่งซึ่งจับงานที่โน่นานประสมควรเงินเดือนประมาณนะสามสอ,สองหมืน่นสามหมื่นบาทนะครับในต่อเดือนนะครับถ้าเป็นเงินไทยครับ ที่โนนเขาใช้คำว่า p e ซ o ครับ p e s o ก็เป็นสกุลตราเงินของเขาประมาณ5 0 0 0สนเพซก็ประมาณ30,000บาทครับเมื่อเดือนที่แล้วครับก็สิ้นเดือนเขาเงินเดือนเข้าก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันมีปัญหานิดหนึ่งเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ที่โน่นสำหรับ payroll ครับก็คือเงินเดือนที่เขากระจายครับ เขาไม่ได้จ่ายเขา30,000บาทครับแต่เขาจ่ายเขา6 5ล้านบาทครับหรือเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเงินเดือนของเขาปกติ300เท่านึกออกไหมครับสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานที่บริษัทในประเทศไทยนะครับคุณได้เงินเดือน3 0,000บาทแล้วก็บังเอิญไปกดตังค์นะครับสิ้นเดือน แล้วมี6.5ล้านบาทครับคุณจะทำอย่างไรผู้ชายคนนี้ครับทีแรกพอเห็นว่ามันเยอะขณะน,นี้เขาติดต่อกับหัวหน้าผู้จัดการครับผู้จัดการก็ติดต่อกับฝ่าย HR นะครับก็คือ um, um, human resources ครับของเราท,ที่อยู่ในบริษัท human resources ก็ติดต่อกับคนงานคนนี้แล้วก็บอกว่าให้กลับไปที่ธนาคารแล้วก็คืนเงินครับ แล้วคนงานนี้เขาก็ยอมครับเขาบอกว่าวันรุ่นขึ้นเขาจะไปที่ธนาคารแล้วก็คืนครับแต่หลังจากนั้นหายศีรษะเลยครับไม่มีใครรู้เลยว่าเขาหายไปไหนเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เพียงแต่ว่าเขาส่งจดหมายยื่นใบาลาออกครับบอกว่าไม่ทำงานแล้วอันนี้ก็คือข่าวครับที่เราจะพูดถึงในเบรกที่สอง ของ big story วันนี้คำถามที่ผมอยากถามท่านฟังว่าแล้วถ้าเป็นคุณล่ะอย่างนี้แหละถ้าเงินเดือนของคุณสามหมื่นแล้วก็บังเอิญ6.5ล้านบาทมันลงมาเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นเขอผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ช่วยคืนคุณจะทำยังไงครับไม่แน่นะผมอาจจะทำตามคนนี้แหละบอกก็โอเคแล้วก็หายไปเลย <laughs> เอาเงินไปที่ไหนไม่รู้ <laughs> แต่ว่า อถอนออกมาหมดนะครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อืมแสดงว่าจรรยาบันไม่ค่อยดีนะแอนดรูครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูคำศัพที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่น่าสนใจคำนี้ครับผมขอเริ่มต้นกับคำที่คุณอาจจะรู้จักและก็หลายหลายคนออกเสียงไม่ถูกต้องครับคำนั้นคือเงินเดือนในภาษาอังกฤษหรือค่าตอบแทนภาษาอังกฤษใช้คำว่า S A L ARY คนไทยชอบออกเสียงพัน salary แต่ในภาษาอังกฤษนะครับแท้จริงมันเป็น salary อีกครั้งหนึ่ง salary ช่วยพูดตามตามผมก็ได้ครับ salary นึกถึงแสแสครับสละแอแล้วก็ลเรเราไม่ค le, ่อยเน้นลรี re. ครับ salary น,นี่คือเงินเดือนของเราเลยของเรานะครับอีกคำหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนนะครับของเราครับอย่างเช่นคำว่า paycheck ครับ paycheck ก็คือเงินเดือนเวลาเราออกเป็นเช็คครับเราจะใช้คำว่า paycheck เพราะว่า pay ในภาษาอังกฤษก็คือ pay ภาษาไทยก็คือจ่ายถ้าจะจ่ายเงินนะครับก็คือ p a y m o n y ครับรูปอธิการก็คือ paid paid ในคราวนี้คุณจะได้ได้ยินคำว่า pay แล้วก็ paid ตลอดเวลาครับเพราะว่าความผิดพลาดนะครับทางขอพผู้ตัวเขาก็จ่ายเงินเขา3า0เท่าครับก็คือ p a i d him หรือ p a i d a worker 300เท่าก็คือ300 times ใช่แล้วครับคำว,ว่าเท่าในภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า times ครับ t i m e s ในคราวนี้ก็เป็น300เท่าก็ต้องบอกว่า300 times ครับ t 0 0 times his regular salary ก็คือ300เท่าของเงินเดือนปกติครับเพราะว่า regular ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครับหรือปกติ r e g U L A R เรามาดูคำ error ครับคนไทยจะเป็น error ใช่ไหมครับที่จริงเจ้าของภาษาจะออกเสียงเป็น error แอครับไม่ใช่เออครับ error ก็คือ mistake หรือข้อผิดพลาด E R O R ออกเสียงว่า error payroll ก็คือรายชื่อคนที่จะจ่ายเงินเดือนนะครับ P A Y R O W L เพราะฉะนั้น payroll error ก็คือความผิดพลาดทางการจ่ายเงินเงินเดือนครับทางคอมพิวเตอร์เพราะว่าในคราวนี้เขาจะพูดถึง a payroll error a computer payroll error paid a worker 300 times his regular salary อผิดพลาด ของคอมพิวเตอร์ในการที่จะจ่ายเงินเดือนนะครับสุดท้ายนะครับคำว่า accidentally ในภาษาอังกฤษแปลว่าโดยบังเอิญครับ accidentally พูดตามผมก็ได้ครับ accidentally a c, c, c i d e n t a l l y มาจากคำว่า accident ที่แปลว่าอุบัติเหตุ H e d. แต่นี่ก็เป็น Accidentally, A computer payroll error accidentally paid a worker 300 times his regular salary, and now the work has gone missing. The worker, a dispatch assistant at a food factory in Chile. Received a paycheck of more than 165 million Chilean pesos, or about 6.5 million baht, for the month of May. He was only supposed to be paid about 500,000 Chilean pesos, or about 30,000 Thai baht. The worker initially told his manager, who then contacted the human resources department. HR asked the worker to go to his bank and return the money. The worker agreed to go to the bank the next day, but kept the money and ignored communications from his employer over the next few days. The man then offered his resignation through a letter sent to the company by his attorney. The worker has not been heard of since. Job 6.5 a computer payroll error accidentally paid a worker 300 times his regular salary. A computer payroll error accidentally paid a worker 300 times his regular salary. A computer payroll error accidentally paid a worker 300 times his regular salary. โดยบังเอิญน,นะครับจ่ายคนงานคนหนึ่งเงินเดือนของเขา300เท่านะครับปกติจากปกติ and now the worker has gone missing และตอนนี้คนงานคนนั้นหายตัวไปครับ to go missing ในภาษาอังกฤษก็คือหายไปเลยครับหาไม่เจออันนี้ก็เป็น has gone missing เพราะว่ามันเกิดขึ้นในอดีตวันนี้เขายังหาไม่เจออยู่ครับ And now the worker has gone missing. The worker, a dispatch assistant at a food factory in Chile, and it could be come ati by kong, dispatch assistants go ku puchua conti song kong or cup ja grongan. Ma ja can't to dispatch cup D I S P A T C H. Dispatch, na Passan green cup cu ganti, ganty ja จากโรงงานไปกระจายไปทั่วนะครับ At a food factory in Chile ก็คือโรงงานผลิตอาหารที่ชิลีครับ received a paycheck of more than 165 million Chilean pesos ครับเขาได้รับเ,เงินเดือนนะครับมากกว่า165ล้านชิลีนเพซโซสครับหรือประมาณ6.5ล้านบาท For the month of May, some of the he was only supposed to be paid about five hundred thousand Chilean pesos, or thirty thousand Thai baht. Teaching, he would be paid about five hundred thousand Chilean pesos, or thirty thousand Thai baht. The worker initially told his manager. Come on, initially, it's interesting. Initially, it's the first, time, the first Uh, the worker initially told his manager คือคนงานคนนี้ตอนแรกๆก,ก็บอกผู้จัดการของเขา Who then contacted the human resources department ครับหลังจากนั้นเขาทำอะไรครับเขาติดต่อกัแผนกอะไรเพราะว่า department ในภาษาอังกฤษครับก็คือแผ um, uh, นกค,ครับก็เป็น human resources ครับ Human resources ผมเชื่อว่าใครๆที่ทำงานในบริษัทใหญ่จะรู้จัก Human resources อยู่แล้วใช่ไหมครับ Human resources ก็เป็น Human R H U M A N แล้วก็ Resources R E S O U R C E S เราจะเรียกสั้นๆว่า HR ครับหรือทรัพยากรมนุษย์แผนกนั้นเลยครับที่ดูแล คนที่ทำงานนะครับ HR asked the worker to to his bank and his worker the return the money to to HR go กก็็คือได้ขอให้พนักงานคนนี้กลับไปที่ธนาคารแล้วก็จ่ายเงินคืน The worker agreed to go to the bank the next day คนงานคนนี้ก็ตกลงกันนะครับว่าจะไปวันรุ่งขึ้น but แต่ว่า but มันสำคัญที่สุด kept the money เขาได้เก็บเงินนี้ keep แปลว,ว่าเก็บจะไหมครับรูปอดีตการคือ kept k e p t kept the money and ignored communications from his employer over the next few days Ignore แลว,ว่าเพเพิกยฉไม่ตอบไม่ทำอะไรเลย communications คือการสื่อสารการติดต่อ from his employer จากคนรับจ้างคนที่จ้างเขาก็คือเจ้านายนั่นเองครับ Over the next few days, they sang someone to Pan Mark. So, take up the man. Off, then offered his resignation. They particularly to offer your resignation. Pen tangkan samrap yun baila off. Cup through a letter sent to a company by his attorney. Pan pan jotmai. Dr. Nay, kwam. Heau. The worker has not been heard from since. Okay, are you ready? Let's go. A computer payroll error accidentally paid a worker 300 times his regular salary, and now the worker has gone missing. The worker, a dispatch assistant at a food factory in Chile, received a paycheck of more than 165 million Chilean pesos, or about 6.5 million baht, for the month of May. He was only supposed to be paid about 500,000 Chilean pesos or 30,000 Thai baht. The worker initially told his manager, who then contacted the Human Resources Department. HR asked the worker to go to his bank and return the extra money. The worker agreed to go to the bank the next day but kept the money and ignored communications from his employer over the next few days. The man then offered his resignation through a letter sent to the company by his attorney. The worker has not been heard from since. จบ่าวนะครับเกี่ยวกับคนร่ำรวยเพราะข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ที่บ้านครับที่งานนะครับทำงานมาใช่บ้านผมแอนดรู b i บิกส์ Have a great Saturday. See you tomorrow on the big story. Goodbye.